ปฏิบัติการความสบายนี้ความสบายใจคนมีปัญญาไม่เป็นเหตุการณ์มีประโยชน์มากสมัยก่อนการสวดมนต์ทางวัดนี่มันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็เป็นอุบายสุดท้ายผู้มันนั่นเองถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติทุกคนแล้วมันก็ไม่เหนื่อยเจอหน้าอยู่ตามปากทำไมท่านปฏิบัติทำไมท่านทำวัดทำไมท่านอาจารย์ทำวัดปฏิบัติอยู่อยู่กันไปเฉยๆดีวันพระรวมกันทำวัดก็ไม่มีการประชุมกันไม่คิดว่าถ้าว่าเราทำอะไรไม่น่าไปมันก็เลยยุ่งยุ่งก็พยายามทำประจำเจ้าของสติของเราก็ทำเสียเงินทำวัดติดตัวเองตอนเช้าสติตอนเย็นเราติดตัวเองทำเป็นส่วนตัวเราคนเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติอยู่เหมือนกันบางองค์ก็ไม่นานพูดทีหนึ่งก็เข้าใจครับบางองค์ก็ต้องชอบตั้งที่ตั้งชัยตอนเช้าตอนเย็นชอบแบบนี้บางองค์ก็ชอบเรียบๆบางองค์ก็ชอบผูกเข็มที่เด็กสารพัดอย่างการปฏิบัตินี้ก็คือเป็นอุบายเป็นอุบายเพื่อจะสั่งสอนจิตของเรานั่นน่ะให้สงบคำสอนของพระมันก็อุบายตรงนั้นน่ะเป็นอุบายถ้าเรารู้จักความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเราที่เรามาบวชในพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ของเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้พุทธบริษัทนี้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงประทานในคำสอนของท่านให้ประกาศศาสนาของท่านยืนยงคงทนอยู่ตลอดกาลนานนั่นเองถ้าผู้ปฏิบัติทุกคนทุกท่านก็ต้องอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นกำลังท่านกล่าวว่าเป็นกำลังทั้งห้าสิ่งห้าอย่างนี้เป็นพละเป็นกำลังที่เป็นพลังพลังของจิตศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อถ้าพูดง่ายๆก็เดี๋ยวศรัทธานี่มันมีทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงศรัทธาศรัทธามันเชื่อจิตใจของเรามันยังไม่ไปจะเชื่อมนุษย์ทั้งหลายมันไปจะเชื่อกันพูดง่ายๆก็เรียกว่าบวชมาหรือก็ให้มีศรัทธาผู้มีศรัทธานั้นจะต้อง
เคารพคารวะพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เสมอระวังในสิ่งที่มันผิดอยากจะทำดีหน่อยถ้าเรารู้จักผู้ปฏิบัติจะไม่กล้าจะทำเพราะเชื่อว่าอันนี้มันผิดอันใดมันผิดก็อันนั้นมันเป็นอาบัตินั่นเองอาบัติก็แปลว่าผิดไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างอื่นอาบัตินั่นก็เรียกว่ามันผิดเรามาประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความผิดถ้าเรามีผิดอยู่ก็ยังไม่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์ย่อมแต่สิ่งว่าเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อศึกษาข้อประพฤติข้อปฏิบัติของนั้นให้รู้อะไรที่ยังไม่รู้เราจะมันเฉยเสียนี่มันก็ไม่ได้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอย่างนี้พูดง่ายๆมันก็ไปกันได้คนนั้นอะไรที่ยังหลงผิดอยู่นั้นก็เรียกนั้นเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักก็กระลบอยู่เสมอสังวรสังรวมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็อาศัยคนอื่นอาศัยครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอาศัยความรู้สึกนึกคิดการปฏิบัติเราเองด้วยเทียบเทียงกันไปท่านมีศรัทธาอยากจะเห็นว่าเรามีศรัทธาเราจึงจะมาบวชแต่บวชแล้วไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราอันนั้นเรียกว่าศรัทธายังไม่ถึงที่สุดศรัทธาก็ต้องพยายามอันนี้ยังไม่เดียดเราแต่ใจก็พยายามอยู่เสมออยู่ในศรัทธาความเชื่อต้นตอนก็คือเป็นผู้มีศรัทธาถ้าขาดก็ขาดศรัทธาแล้วมันต้องเกิดประโยชน์อะไรถ้ามีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อจะละข้อผิดนั้นพยายามแสวงหาในทางอันที่ถูกอยู่เสมอพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าเมื่อบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำตัวเป็นพระภิกษุใหม่เสมอไม่ใช่แบบเก่าให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสมอสยดสยองอยู่ต่อข้อปฏิบัติสม่ำเสมอด้วยใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ปรารภอยู่ว่าอะไรไอ้ตรงนั้นไอ้ที่เราจะทำให้เดือดร้อนได้โดยวิธีอย่างไรเราจะมีความมากน้อยโดยวิธีอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นอย่างนั้นเราระลึกอยู่อย่างนี้เสมอให้รู้จักการผิดชอบเฉพาะตัวเราอยู่ทุกเวลาในนี้ที่ท่านว่าอัตโนโยทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอันนี้มันสำคัญกว่าเพราะว่าตนที่สมมติมันก็อยู่ที่เรานั่งแล้วก็นั่งตนก็นั่งนอนแล้วก็เรียกว่าตนอะไรมันก็เป็นตนเท่านั้นอันนี้ว่าตนอื่นมันก็ไม่ใช่ว่าตนคนอื่นกับตัวตนหาโอกาสเวลาที่ท่านจะแนะนำสั่งสอน
มันห่างไกลจากตัวตนตนนั่นคือตัวตนคือตัวเราที่เราเรียกว่าตัวเราเรานั่งอยู่เราคิดอย่างไรเรานอนเราคิดอย่างไรยืนไปเราคิดอย่างไรในเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราตามดูตัวของเจ้าของแต่พยายามการกระทำเช่นนี้กันอยู่ว่าวิริยะอยู่เพียงเพียงชั่วจะละความชั่วจะพึ่งกันดีมันจะเพียงอย่างอื่นให้เพียงละสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ผิดมาปฏิบัติในความผิดหมดไปเมื่อความผิดหมดไปก็เหลือแต่ความที่ไม่ผิดในความที่ไม่ผิดมีอยู่ก็เรียกว่าของที่บริสุทธิ์นั่นคือจะเป็นจุดเปลี่ยนวิริยารันทะปารกความเปลี่ยนเราจะนั่งจะยืนจะเดินนอนอยู่ก็ตามมีความปรารกอยู่เสมออย่างไรความอยากของเราซึ่งมันมีความร่มเหลืออยู่ในใจนี้มันจะเบาลงไปมันจะบางลงไปมันจะหนักน้อยมันจะสงบมันจะมีความเห็นชอบตามธรรมะตามสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นอยู่กับปลาและความเพียรอยู่เสมอนั่นเองเมื่อมีความเพียรอยู่ก็มีสติสติคือความระลึกได้อยู่ในเมื่อเราพูดอะไรทำอะไรอย่างไรอยู่เป็นผู้มีสติผู้อยู่ผู้อยู่เสมอเมื่อเรามีสติรู้ง่ายมันก็รู้เร็วเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสติอยู่ตรงนั้นเป็นสัจจ์เช่นแมลงมุมที่มันทำรังมันที่เราจะมีโอกาสอย่างว่ามันไปทำรังนะทำใยมันผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามันถึงรังถึงอยู่ตามอากาศเมื่อเสร็จแล้วตัวก็จะมาหมกอยู่ที่จุดกลางของรังนั้นเฉยอยู่จะมานิ่งอยู่สงบอยู่ด้วยมีสติอยู่ก็สำหรับเก็บตัวไว้ที่ตรงกลางรังมันนี่แต่แมลงวันแมลงพึ่งแมลงต่างๆที่มีหน้าตาใหญ่นั่นก็มีความสัมผัสกับรุ่งรู้จักตัวแมลงมันก็จะตื่นขึ้นรีบไปจับจับนั้นได้เป็นอาหารเมื่อจับเสร็จแล้วก็รีบมาอยู่ในจุดเก่าจุดที่อยู่เนี่ยก็ทำความสงบระวังมีสติรู้ว่าอะไรมันจะมาอะไรมันจะมาถูกเข้าตัวมันสัมผัสเมื่อไรมาแรงงงก็ตื่นเพราะว่ามาแรงงงมันอยู่ด้วยสติเพราะมันจ้องกินอาหารมันระวังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อจับแล้วมันก็วิ่งมาอยู่ที่เต่ามันอย่างนี้เป็นวิสัยของแมลงมุมที่จับจับกินอยู่แมลงมุมนั่นก็เหมือนกันกับจิตของเราจิตของเรามันอยู่จุดกลางของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตมีความรู้สึกอยู่ตื่นอยู่ว่าอะไรมันจะมาสัมผัสทางตาตาไปถึงรูปมันก็รู้สึกมีสติอยู่หูฟังเสียงมันก็รู้สึกมันมีสติอยู่ได้กลิ่นเหม็นหอมอะไรมันก็มีความรู้สึกเริ่มมันสัมผัสรสเอชารสต่างๆมันก็รู้สึก
ธรรมารมณ์ที่มันเกิดกับใจมันจะรู้สึกนี่เรียกว่ามันสัมผัสสัมผัสครั้งแรกมันจะรู้สึกเฉยๆเช่นหูเราสัมผัสเสียงเข้ามามันมีเสียงเข้ามารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีเมื่อมันมากระทบแล้วมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นพอกระทบแล้วจะมีความต่อไปอีกมีความต่อซึ่งมันจะเกิดกิเลสซึ่งมันจะเกิดปัญหาซึ่งมันจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นไอ้ครั้งแรกมันไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้สึกเฉยต้องมีความรู้สึกเป็นแล้วก็ตามติดต่อไปว่านั่นเสียงอะไรแม่ไพเราะจริงเมื่อเห็นรูปมันก็เฉยอยู่ต่อไปมันเกิดขึ้นที่หลังต่อไปรูปมีสวยไหมหรือไม่สวยไหมอันนั้นเรียกว่ามันกระทบต่อมามันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดปัญหามันเกิดราคะเกิดโทสะโมหะผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่ด้วยอินทรีย์มันจะรู้จักตัวของเจ้าของรู้จักจิตของเจ้าของว่าจิตเจ้าของมันเป็นไปในลักษณะอันไรมันก็รู้จักเมื่อเรารู้จักจิตของเจ้าของนั้นเราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของเมื่อเรารู้จักจิตของเจ้าของแล้วเราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของนั้นดังนั้นตัวสตินี่จึงเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดเมื่อมีสติแล้วเราสังวรอยู่สังวรอยู่ก็ดึงปัญญามาโรคนี้มันเป็นยังไงเสียงนี้มันเป็นยังไงอะไรไหมปัญญาเราช่วยพิจารณาอันนี้เรียกว่าสติมีคุณค่าสมาธิสมาธิคือความตั้งใจนั้นสมาธินั้นมันจะเกิดมาจากสติอันเดียวสติสมาธิถ้าพูดเรื่องสมาธิการสัตว์สมาธินั้นท่านหมายถึงความตั้งใจนั้นอย่างไรจะละอารมณ์สิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีไม่คืนคายมันนั่นในข้อประพฤติของเราในข้อปฏิบัติของเราอยู่ในสมาธิมันตั้งใจมั่นสมาธิมีหลายขนาดที่เราทำกันอยู่ในวันนี้สมาธิที่นั่นแล้วหลับตากำหนดอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเป็นอารมณ์เช่นที่เราอบรมกันนี้ทำไมถึงเอาเป็นอารมณ์อย่างอนาปานสตินี้เอาเป็นอารมณ์เอาเป็นเครื่องหมายเอาเป็นจุดเด่นที่สุดในสิ่งที่ทั้งหลายที่เรารู้อยู่นั่นเองที่ความมุ่งหมายให้เป็นหลักเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีอารมณ์หลายอย่างหูฟังเสียงก็เป็นอารมณ์หนึ่งจมูกลมปีกก็เป็นอารมณ์มันหลายอารมณ์ไอ้สิ่งที่มันหลายอารมณ์เนี่ยมันเป็นสร้างดังนั้นการจึงรวมจิตมากๆมาเป็นอารมณ์เดียวเราจะเลือกเอาอะไรหนึ่งก็เอาที่วัดเรานี่แต่สอนอนาตาและสติ
อานาปานสตินี่มันเป็นของง่ายเพราะอะไรก็มีอยู่แล้วเรานั่งอยู่เราก็หายใจอยู่เรายืนก็หายใจอยู่นอนเราก็หายใจของเราอยู่ดังนั้นก็กำหนดเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่ใกล้ๆเป็นอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นอารมณ์เพื่ออยากจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คืออนาตาและสตินี้ในมันกลุ่มสร้างจะหลายอย่างคือทำมากมากมันมีมากแต่ทำมันน้อยอารมณ์มากมากมันมากแต่เราอาศัยว่ามันมากอยากจะทำมันน้อยจะเป็นอารมณ์เดียวเราจึงยกลมจึงหายใจเข้าออกกำหนดท่ากำหนดว่าพุทโธพุทโธเราในใจของเราเสมอมีความระลึกอยู่รู้อยู่ตนอยู่ในพุทโธนั้นนี่ก็เรียกว่ามันเป็นอารมณ์เมื่อเราทำไปนั่งอยู่ทำอยู่หายใจออกก็เป็นพุทโธหายใจเข้าก็เป็นพุทโธพุทโธนั่นก็หมายถึงว่าคือรู้อยู่นั่นเองเรารู้อยู่รู้ว่าสติของเราที่เราตื่นอยู่นั่นมันรู้ถ้าเรารู้จักสติของเจ้าของมีสติอยู่เราจะรู้จักจิตของเจ้าของจิตของเจ้าของมันคืออะไรอะไรมันเป็นจิตเราก็จะเห็นชัดผู้ที่มีอำนาจมารับเอาซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าตัวจิตสมมติว่าจิตหรือใจที่เราสมมติรู้ที่ตัวมันสมมติรู้ตามลมเข้ามันก็รู้จักลมออกมันก็รู้จักคนที่รู้ลมมันเข้ามันออกนั่นแหละคือตัวจิตที่เราสมมติว่าตัวจิตถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอนั่นใครตามรู้อยู่ในเวลานั้นแล้วก็รู้จักกับใครตามรู้อยู่คนตามรู้อยู่นั่นก็เรียกว่าจิตอารมณ์นั่นก็เป็นอารมณ์จิตนั่นก็เป็นจิตก็คือผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์มันเป็นคนละตอนละท่านจึงทำเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวแล้วก็จะเห็นจิตของเจ้าของว่าโอ้จิตที่มันเป็นอย่างนี้อารมณ์นี่มันเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ที่มันมากระทบนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งผู้ที่รู้สึกอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือผู้หนึ่งสองอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่เป็นสมาธิไม่ทำสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวยืนยันอยู่เราก็ไม่รู้จิตของเจ้าของถ้าไม่รู้จิตของเจ้าของก็ไม่รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของไม่รู้จักจิตของเจ้าของจิตจะของเศร้าหมองก็ไม่รู้เรื่องจิตผ่องใสก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เพราะทำไมเราสั่งสอนจิตของเราพระท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครตามดูจิตของตนตนนั้นจะต้นจะห่วงของมารวงของมารมันคืออะไรคือโรคหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโสตตาหนึ่งธรรมารมณ์อันนี้แต่มันจะเป็นวงมันเป็นวงอันหนึ่งซึ่งจะผูกจิตผู้ที่ไปรู้ไปรับมานั่นเองเข้าไปในอำนาจของมันเข้าไปอำนาจเข้าไปในอำนาจของความเกลียดของความรักถ้าหากว่าเรารู้จิตของเจ้าของสิ่งนั้นทั้งเรามีสติอยู่เราก็รู้ว่านี่เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตถ้าเรามองเห็นว่าอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตแต่เราแยกกันออกเป็นสองอย่างเป็นสองอย่างถ้าเราแยกออกเป็นสองอย่างเราจะรู้จักแต่จิตแต่มันก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์นั่นแหละท่านเรียกว่าโลกโลกหลงอารมณ์ก็คือหลงโลกหลงโลกก็คือหลงอารม
ใครเป็นคนหลงก็คือจิตคือรู้นี่แหละมันหลงมันหลงตามอารมณ์ที่ดีมันก็หลงไปชั่วมันก็หลงไปตามสุขมันก็หลงไปทุกข์มันก็หลงไปตามมันเอาตัวมันจะทำซะว่ามันเป็นตัวทุกข์ไอ้ความตรงจริงนั่นมันจะทุกข์เพราะว่ามันเข้าไปอุปทานมั่นหมายในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเราจะเป็นเจ้าของอารมณ์ในความตรงจริงนั่นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันคนละอย่างกันเมื่อเราเข้าไปยึดว่าอันนั้นมันดีอันนั้นมันสวยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆเห็นแต่รูปธรรมนั่นหมายประยุทธ์นั่นถือมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เรียกว่านั่นแหละเรียกว่าบ่วงของปยามานมันผูกไปความพอใจมันก็ผูกไปความที่ไม่พอใจมันก็ผูกไปความสุขมันก็ผูกไปความทุกข์มันก็ผูกไปชั่วมันก็ปลูกไปดีมันก็ปลูกไปอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักจิตไม่รู้จักอารมณ์ถ้าเรารู้จักจิตต้องจะต่อเนื่องอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตนั่นเป็นคนละอย่างถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราก็ไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นเมื่อเราเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นเราก็ต้องรับรองอารมณ์นั่นอยู่ติดตามอารมณ์นั่นอยู่ใจจนเจ้าของอารมณ์นั้นถ้าเราเห็นเช่นนี้ว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์เราก็ต้องรู้จักสอนจิตของเจ้าของรู้จักสอนจิตของเจ้าของเมื่อเรามีความสงบอยู่ถ้าถูกอารมณ์ขึ้นมาเราจะรู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตมันก็เปรียบง่ายๆมันก็อยู่ใกล้การคิดตั้งงั้นแต่น้ำมันรับน้ำผ้ามันมีน้ำหนักต่างกันอย่าใส่มาขวดเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันไม่แทรกซึมต่อหากันหยุดกับอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นถ้ารู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตมันก็เห็นจิตเป็นจิตเห็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นอารมณ์นั่นแหละท่านเรียกว่าโลกเราหลงโลกก็คือหลงอารมณ์หลงอารมณ์ก็คือหลงโลกเอาจิตกับอารมณ์ไปพ่วงพันกันจนแยกกันได้นะแยกกันออกไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นจิตอะไรว่ามันเป็นอารมณ์แยกไม่ได้เมื่อแยกไม่ได้ก็ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์ไม่รู้จักเจ้าของเมื่อไม่รู้จักเจ้าของก็ไม่รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของนั้นเพราะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านสังวรหรือสังรวมนั้นก็เห็นชัดว่านี่มันเป็นจิตนี่ว่ามันเป็นอารมณ์นั่นเห็นชัดถึงนั้นอารมณ์นี้มันก็สักว่าตัวอารมณ์ผลจิตก็สักว่าจิตเห็นอารมณ์ก็สักว่าอารมณ์ยังเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งยังเป็นอยู่อย่างนั้นเขาเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ไปสำคัญนั่งหมายมันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงวันนี้มันเป็นของเก่าแต่มันตั้งอยู่อย่างนั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ปฏิบัติให้พิจารณาที่ท่านสอนว่าท่านทั้งหลายหรือว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อำนาจตามบุกว่าแต่รถมันพวกต้นเสาทั้งหลายหมกอยู่แต่ตัวรู้นะทำอยู่นั่นอันนี้เป็นส่วนของนักทำกันเองมันพูดตรงสกาวเลย
ผมโลกนี่มันวุ่นวายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้โลกนี่ไม่ใช่ว่ามันวุ่นวายมันเป็นต้องมันอยู่อย่างนั้นที่เราจะไปไหนนั่นมันไม่พอใจกันมันก็วุ่นวายแต่รู้ความเป็นจริงแยกปัญญาแยกเสถียรที่นั่นไม่วุ่นวายถ้ามันวุ่นวายมันก็คงวุ่นวายด้วยใจถ้าคุณมีปัญญาดูแล้วที่นั่นมันไม่วุ่นวายแต่คนไม่มีปัญญาแล้วก็ไปเจอที่นั่นมันวุ่นวายพระพุทธเจ้าท่านพูดจัดอย่างนั้นให้มาดูโลกอันนี้หรือราชการอยู่ราชรถพวกคนเขาคือคนโง่คือคนมือจัดคือคนหลงหมกอยู่แต่พระรู้ทั้งหลายรู้แล้วในความอยู่ที่นั่นในวิญญาณที่นั่นในขัดต้องก็เพราะเห็นว่าของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้พื้นฐานของการปฏิบัติพื้นฐานของความเห็นของการประพฤติปฏิบัติไม่จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่รู้ถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นทุกข์ไม่รู้ก็ไปยึดมั่นไปถือมั่นมันตลอดกาลตลอดเวลาอารมณ์นี้มันมีทางตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีกายก็มีเวทนาทางจิตเฉยๆก็มีซึ่งก็รู้สึกเกิดขึ้นมาเดียวนั้นทั้งๆในเวลานั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่สัมผัสถูกต้องอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมารมณ์ซึ่งเป็นกรรมเก่าที่มันติดไว้ในเวลานั้นมันระเบิดขึ้นมาอยู่ที่ใจเพราะว่าในเวลานั้นไม่ได้ยินไม่เห็นไม่อะไรก็ตามทีเถอะแต่ว่านั่นมันมีอยู่มันเป็นของเก่านั่นก็เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมะอารมณ์นั่นเองเดี๋ยวก็เป็นธรรมารมณ์มันฝังแน่นอยู่ในใจเลยเดี๋ยวอุปาทิธรรมอุปาทิธรรมเมื่อมันในช่องอะไรมันก็ระเบิดขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาเกิดความยินร้ายขึ้นมาอันนี้คือของเก่าที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นตาก็ไม่ต้องเห็นหูก็ไม่ต้องได้ยินจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสตาก็ไม่โผล่ประดับไม่ถูกต้องแต่ว่ามีอารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นมาเฉยๆเวทนาที่จิตที่มันเกิดขึ้นมาที่จิตนั่นจิตนั่นก็ยังหลงของมันอีกด้วยยังไปหลงรักยังไปหลงใครอยู่ในสถานที่นั้นอีกนี่ถ้าเราเห็นตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้เราทำสมาธิเห็นชัดอยู่อย่างนี้เราก็พยายามรู้ที่มันเกิดแล้วมันก็หลับมันเกิดแล้วมันก็ดับดับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็ดับมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นมันไปทำไมใครตรงนั้นเนี่ยที่พระโยคาวจรท่านเห็นครับว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นนี่แหละธรรมะมันเกิดแล้วมันก็ดับไปหลับแล้วก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปถ้าผู้มีสภาพท่านไม่เห็นจิตอันนี้มันเป็นของเกิดดับอยู่ตรงนั้นนั่นไม่เป็นตัวอย่างอื่นอีกถ้ารู้ชัดมันแล้วมันก็เกิดดับตั้งมันอยู่อย่างนั้นก็เหมือนโลกเนี่ยถึงเวลามันที่สว่างมันก็สว่างถึงเวลามันมืดมันก็มืดมันก็เป็นตั้งมันอยู่อย่างนั้นแต่คนที่ยุ่งในการงานก็ไปให้โทษมันว่ามันมืดเร็วไปหรือมันสว่างเร็วไปอย่างนี้ถ้ารู้ตามเป็นจริงของมันแล้วมันก็เป็นเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าเรามันหลงพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติให้ปฏิบัติเพื่อหายหลงเพื่อให้มันหายหลงพระโยคาวจรคือใครคือพวกเรานี่เองเนี่ยศึกษาศึกษาให้เข้าถึงความจริง
เมื่อจิตสงบมันมีสติอยู่มีสัจจัญญะอยู่เป็นสมาธิอยู่มันจะเห็นเวทีสมุทรนัดเมื่อมันเห็นอาการทั้งหลายมันเปลี่ยนเป็นนั้นนั่นก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ขึ้นมาเช่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นสิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นอยู่เสมอแล้วก็จะเห็นอาการของมันตามความเป็นจริงของมันรู้ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่เมื่อเห็นชัดเช่นนั้นเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมันขึ้นอีกไม่ต้องไปถอนอะไรมันอีกก็อยู่ตามเสมอมันเช่นนั้นแต่คนที่ไปเพิ่มอะไรมันจะมาไปถอนอะไรมันจะมาคือคนถึงอารมณ์นั่นจะเกิดยุ่งเกิดยุ่งยากเกิดความไม่สงบที่พระพุทธเจ้าตรัสให้เห็นโลกคือโลกที่มันตามเป็นจริงอยู่แล้วมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนั้นท่านเห็นชัดด้วยปัญญาว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีทางจะแก้ไขเลยท่านให้แก้ไขตัวเราเองแก้ไขความเห็นเราเองแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่ไปแก้ไขอย่างอื่นถ้าเราไปแก้ไขอย่างอื่นนั่นก็เรียกว่ามันเป็นภายนอกนึกว่าเหตุมันเกิดมาจากนั้นเช่นเรามองดูรูปหรือเราฟังเสียงเราก็เห็นว่ารูปนั้นมันเราไม่ชอบมันหรือเสียงนั้นเราไม่ชอบมันก็นึกว่ารูปนั้นเป็นเหตุที่ให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่าเสียงนั้นทำให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่ารูปมันเป็นเหตุเสียงมันเป็นเหตุในความเป็นจริงนั้นเหตุไปอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเหตุอยู่ที่จิตของเจ้าของนี่เองถ้าเราก็ไปสำคัญนั่นหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ในความจริงนั่นมันเหตุเกิดอยู่ที่เราต้องเข้าใจว่ามันเหตุเกิดอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นในความจริงนั่นมันกระทบถูกต้องมันเกิดจากความเห็นนี้เองอันนั้นมันก็อยู่สภาพของมันอย่างนั้นนี่ก็เป็นอย่างอื่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะจึงตรัสให้พุทธบริษัททั้งหลายมารู้โลกมารู้โลกอันนี้ให้มันแจ้งมันมารู้เรื่องตามความจริงของมันถ้ารู้ตามความจริงยิงของมันแล้วก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขเลยเห็นตามมันซะปัญญารู้เท่าสังขารบอกสังขารมันเป็นจริงอย่างเรารู้เท่าตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นเรียกว่าปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงอันนั้นคือความจริงทุกอย่างหูเราได้ยินก็ดีอายตนะทั้งหลายที่มันรวมอยู่นี่เมื่อเราได้ยินตรงนั้นก็จัดจะทำตรงนี้ก็จัดจะทำตรงนั้นแหละนั่นคือความจริงตรงนั้นแหละพอเรามารู้จักความจริงมันก็เลยเป็นของจอมตรงนี้ก็ไปตรงก็เหนื่อยมันเป็นอย่างนั้นก็ตรงเหนื่อยเป็นอย่างนี้ก็แต่งนะเป็นอย่างนั้นก็แต่งนะเป็นก็เป็นทุกข์ทุกข์ไม่ยั่งยืนมันก็ไม่เป็นนั่นเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นสั้นๆเช่นนี้เราก็รู้จักการสอนจิตของเจ้าของแล้วว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอารมณ์นั้นนั่นก็สักว่าอารมณ์เท่านั้นนั่นไม่ได้ทำไมใครจิตนี้ก็สัตว์ว่าจิตเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าจิต
นี่ยผลที่ถูกแล้วก็ไม่มีอะไรทำในใครเป็นนั้นอารมณ์มันก็เป็นเรื่องอนิจจังจิตมันก็เป็นอนิจจังจัดผ่านไปเลยไม่ต้องคล้องเลยไม่ต้องมีใจมากก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นอารมณ์ที่มันเกิดดับก็ดีเห็นอารมณ์ดีติดตามอารมณ์ชั่วก็ตามแต่เรียกว่ามันเป็นอนิจจังตรงนั้นแต่พูดกันมันมีหน้าก็เดียวตัวอนิจจังเนี่ยคือตัวพระพุทธเจ้าเลยตัวสัจธรรมเนี่ยตัวที่จะทำพระพุทธองค์ของเราให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายตัวมันกันแบบนั้นถ้าเห็นอนิจจังชัดเจนมันจะเป็นพระสมบูรณ์เห็นอนิจจังเป็นเรื่องของในเที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอุปทานนั่นหมายมันก็ไม่ปฏิยุทธ์นั่นถือนั่นในขันธ์ทั้งห้าถ้าปฏิยุทธ์นั่นเป็นขันธ์ทั้งห้าเป็นกองแล้วมันเป็นก้อนกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนี่เป็นขันธ์ห้าคือมันมีห้ากองพระพุทธเจ้าทรงในพิจารณาขันธ์ห้าใครมันเป็นทุกข์ขันธ์ห้ามีมันเป็นทุกข์กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาโดยใช่เหตุเลยแต่ตามความเป็นจริงแล้วอันนี้มันเป็นขันธ์ห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เรียกว่าขันธ์ห้ามันเป็นก้อนมันเป็นกองห้ากองกองรูปมันก็กองกองเวทนาก็คือกองสุขกองทุกข์นั่นมันก็เป็นกองสัญญานี่มันก็เป็นกองสังขารนี่ก็เป็นกองวิญญาณนี่ก็เป็นกองไอ้จริงมันเป็นกองเป็นกองมันเรียกว่ามันเป็นก้อนคนเราคนคนมันมีอยู่ห้าก้อนหรือมีอยู่ห้ากองกองรูปก็มีกองเวทนาก็มีกองสัญญาเป็นกองสังขารกองวิญญาณเราจะอยู่จะได้ด้วยขันธ์ห้านี้ท่านเรียกก้อนหรือมันเป็นกองผู้ที่จะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็เพราะยึดเอาก้อนนี้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใครมันเป็นทุกข์ขันห้านี่มันเป็นทุกข์เพราะเห็นขันห้านี่แหละเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาคือจะยึดหมายสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันตรงกันข้ามเลยมันตรงกันข้ามเท่านั้นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็จะว่าตัวว่าตนสิ่งที่ไม่ใช่เราใช่เขาเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากหลักธรรมะเมื่อมันผิดจากหลักธรรมะเมื่อจะเกิดทุกข์ก็สิ่งทั้งหลายแล้วมันเป็นก้อนเฉยๆมันเป็นก้อนเป็นกองหาอย่างอื่นนอกนี่ไปมีแต่ทุกข์เดียวแล้วก็ทุกข์ดับไปแล้วก็สุขเกิดขึ้นแล้วก็สุขดับไปมันไม่ยั่งยืนหาวางอยู่มันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจะเรียกว่าไอ้ขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่คนเราทั้งหลายมองไม่เห็นดาวมันเป็นของที่นั่นก็ขัดแย้งกันไปตลอดเวลาที่ท่านเห็นธรรมะก็คือท่านเห็นตรงนี้ท่านตรัสรู้ธรรมะก็คือตรัสรู้ตรงนี้เราจะรู้อย่างอื่นมันเห็นชัดไปด้วยขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตมันก็ปล่อยวางพอจะเห็นว่าขันห้ามันเกิดแต่ประดับไปนั่นมันเกิดดับเห็นจริงๆมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเห็น
มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนี้จะไม่รู้จะไปทำอะไรมันยืนมันเห็นที่ถูกต้องเห็นง่ายๆคิดง่ายๆว่ามันเกิดดับไปมันลูกเดียวก็เกิดขึ้นมาลูกเดียวก็ดับไปหาสิ่งใดจะมาเกิดดับไม่มีนอกจากทุกข์กับทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับไปสุขเกิดแล้วก็ดับไปนั่นเป็นเรื่องของสันนิษฐานถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราจะไม่รู้ธรรมะถ้าเรารู้ธรรมะก็เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้หมดทางที่จะแก้ไขมันเรียกว่าเห็นโลกเห็นจริงเห็นโลกว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นก็ไม่ต้องแก้ไขมันถ้าเห็นในใจก็สบายก็สบายเห็นโลกอันนี้การเป็นจริงอย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นการรู้ธรรมะการรู้ธรรมะคือเห็นรูปเห็นนามนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราเห็นจริงทั้งหลายเรานั่นเราจะเห็นออกจากตัวของเราออกจากตนของเรานั่นก็เลยเป็นตนเป็นสิ่งที่ว่าไม่มีตัวตนมีขันธ์ห้าในระยะหนึ่งที่เรียกว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ของพระสมณมันตนีหยุดจะออกไปทุดงก็จะถามปัญหาลูกศิษย์ถ้าสารีบุตรถามปัญหาของพระปุณตนีบุตรท่านปุณตนีบุตรท่านจะออกไปทุดงถ้ามีคนมาเรียนถามท่านว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตายว่าเป็นอะไรท่านถามว่าพระพุทธองค์ตรัสบทตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปท่านเห็นว่าท่านเกิดแล้วท่านดับไปตรงนั้นไม่มีท่านไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาท่านก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าพระคินาศตายแล้วเป็นอะไรไม่เป็นอะไรท่านก็เห็นเฉพาะเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปพระสารีบุตรที่เป็นอาจารย์ก็พอใจในความเห็นของลูกศิษย์ว่าอย่างนี้ไปได้แล้วท่านก็ปล่อยพระปุณณมันตนีหลุดไปทุดงนี่ท่านถามอย่างนั้นเพื่อตอบความเข้าใจของลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์ตอบมาตามความเป็นจริงเช่นนั้นแล้วก็นั่นหมดตอบแล้วหมดที่จะกำจัดตัวหรือตนตรงนั้นไม่มีพระคินาศตายแล้วเป็นอย่างไรพระคินาศก็คือสิ้นไปแล้วสิ้นยึดทั้งหลายแล้วตายแล้วเป็นอย่างไรถ้าปุณณมันตนีรู้แล้วว่าท่านประสบมาแล้วว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นท่านเห็นมันมีอะไรเห็นแต่เพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนั่นก็พ้นที่ตายแล้วพ้นที่ตายแล้วอย่างพระโมคคัลลาเห็นจึงจะตายธรรมต้นธรรมที่ไม่ตายถ้าถึงจุดอันนั้นเนี่ยไม่ตายทำไมถึงไม่ตายมันไม่มีคนมันไม่มีสัตว์ถ้าเรามีคนก็ไม่มีใครจะตายไม่มีสัตว์ก็ไม่มีใครจะตายด้วยความเห็นชัดแล้วมันพ้นจากตัวตนเราเขาเห็นแต่ธาตุหรือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเห็นแต่ขันธ์ห้ามีแต่รูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีคนไม่มีคน
ตรงกับความที่พระบรมถามพระพุทธเจ้าว่าก็พูดถึงเจ้าคนตายแล้วเกิดจริงไหมพระพุทธเจ้าก็ยอมถามว่าพรานใครจะมาเกิดมาตายอยู่ที่นี่ถ้าพรานมีความเห็นเช่นนั้นก็เหมือนกันกับที่ว่าลูกสอนมันแทงหัวใจตามอยู่เท่านั้นหวังอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันเอาออกยากมันเห็นยากคือมันติดสมมุติมันเห็นสมมุติติดสมมุติถ้าเราเห็นสมมุติเห็นวิมุตติตามความเป็นจริงแล้วก็สบายไม่มีใครเกิดไม่มีใครเกิดไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นไปถ้ามันเป็นเช่นนั้นอะไรมันจะเกิดเป็นที่ไหนมีไหมในความโลภจะเกิดเป็นมีไหมในความโกรธจะเกิดเป็นมีไหมในความหลงจะเกิดเป็นมีไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเกิดเป็นได้เพราะคนเพราะสัตว์ถ้าท่านเห็นว่ามันพ้นไปจากสัตว์มันพ้นไปจากคนแล้วกิเลสมันจะเกิดจากอะไรนั่นมันมีที่เกาะนั่นก็มีกิเลสโลภโกรธหลงมันก็หมดไปเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดจากสัตว์เกิดจากมนุษย์เกิดจากตัวกระตุ้นกับเรากับเขาท่านเห็นว่ามันมีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแล้วมันจะเกิดจากอะไรนั่นธรรมะผู้ถึงที่สุดของธรรมะนักราชตามไม่ทันนักราชหาไม่เห็นค้นไม่เห็นนักราชตามไม่ทันนักราชจะตีความตายตามไม่ทันท่านเป็นผู้ที่ไม่ตายนั่นจะตายเป็นตัวตนรู้สัตว์ถ้ามันพ้นจากตนรู้สัตว์แล้วไม่มีอะไรที่จะตายไม่มีอะไรที่จะเกิดจะดับที่ตรงนั้นไม่มีเลยอันนี้ในความหมายที่พระพุทธเจ้าของเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้เราเห็นอย่างนั้นพ้นจากความเกิดความแก่ความตายทุกข์ก็ไม่มีไม่มีทุกข์ทุกข์ก็หมดทุกข์ก็ดับอันนี้ท่านจึงว่าให้ปฏิบัติมันต้นจากทุกข์ถ้าเราไปยึดมั่นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นพวกตนอยู่อย่างนี้มันก็เกิดแก่เกิดตายอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ตนพระพุทธองค์ท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นเดินไปก็ไม่มีอะไรมีแต่ขันห้ามีแต่กองโลกกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณมีแต่เรื่องขันห้ามันเป็นไปตามสภาวะของมันเท่านั้นอันนี้ท่านเยาว์เห็นออกจากตัวตนไม่มีอะไรจะขัดยึดนั่นหรือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปล่อยวางก็เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเองเราก็เกิดขึ้นเราก็ดับไปเกิดขึ้นเราก็ดับไปนี่ก็เรื่องเกิดดับอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ให้พวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นปฏิบัติให้เขาจะรู้อย่างนั้นให้เขาจะเห็นอย่างนั้นถ้าเขาจะรู้อย่างนั้นท่านก็เรียกว่าเราก็จะเห็นธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติล้วนๆทางจิตของเราเรื่องเราปฏิบัติที่เราแนะนำท่านสอนการอยู่นี้ก็เรียกว่ามันเป็นเพียรครับ
เป็นศีลธรรมสอนเรื่องศีลธรรมมีสอนเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรื่องเขาอย่าไปเหยียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นตัวเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาถ้าสอนธรรมะล้วนๆก็เดี๋ยวไม่มีเรามีเขาแหละพูดง่ายๆนะไม่มีเรามีเขาสอนเรื่องศีลธรรมนี้มันก็ต้องมีเรามีเขาเอาความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมีพุทธประสงค์อยากจะให้สาวกทั้งหลายเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นให้เป็นอยู่อย่างนั้นสงบนั่นแหละสันติสงบสงบจากจิตสงบจากบุคคลจากตัวตนจากเราจากเขาเงี้ยจะหมดกันแค่นั้นนี่ในทางพุทธศาสนาของเราท่านสอนอย่างนั้นบอกว่าพุทธบริษัทจะมีศรัทธาจะมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามทำนองนั้นลำบากยากไม่มีศรัทธาในความเป็นจริงอย่างนักบวชตอนนี้นะอย่างพวกเราเนี่ยพูดง่ายๆกันละคารวะวิสัยมาแล้วละบ้านละช่องมาแล้วอะไรทั้งหมดแล้วก็ทิ้งมาแล้วเป็นวิสัยของสมณะอันนั้นเป็นที่หมายเป็นเป้าหมายของพวกเราทั้งหลายเป็นเป้าหมายของผู้ประพฤติเป็นเป้าหมายของผู้ปฏิบัติเพราะนั่นจึงสอนละทิฏฐิละมานะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความยึดไว้คือความยึดไว้